ใครก็ตามนะบ้านนั้นมีคนไหว้พระสวดมนต์เขาบูชาสาสาบ้านหลังนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขเทวดาเขาก็จะมาปกปักรักษาฉันใดก็ฉันนั้นคนเรามีเทวดาประจำตัวอยู่เกิดวันจันทร์เทวดาคือพระจันทร์วันอังคารก็คือพระอังคารพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสาวพระราหูพระเกศเพราะฉะนั้นแล้วเราทำบุญแล้วอย่าลืมไปอุทิศบุญให้แก่เทวดาประจำวันเกิดด้วยอย่าทำนะจำวันเกิดไม่ได้อุทิศให้กับพระเกศโยมคุ้มครองดวงชะตาทั้ง9วันนะครับทั้ง9วันเลยนะครับนะก็ขอทุกโมทนาบุญนะอันนี้กี่องค์เนี่ยนะ5องค์โมทนาโยมเอมาก่อนได้ก่อนไม่กลับไปเลยโยมปรุงเสกแล้วนะแต่ห้อยองค์เดียวก็ได้นะแต่ห้อย5องค์มันหนึ่งก็จะมองเอาไปแจกญาตินี่เป็นมงคลโยมเดี๋ยวเปิดทำงานเจอเพื่อนในที่ทำงานสายโทรโยมนะเจอเพื่อนในที่ทำงานก็แจกวัตถุมงคลสวัสดีปีใหม่จ้าแหมมีวัตถุมงคลวัดอรุณราชวรารามมาอ้าวแท่งทองมาแล้วใครจะเขียนแท่งทองอ้าวมาเลยโยมนะแท่งทองทยอยมาเพราะว่ามันจากฝนไปฝนมาก็วางไว้เยอะโต๊ะจังหวัดโยมแผ่นทอง20บาทด้านนี้นะครับนะเอามาเลยเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะหมดแล้วนะเอาพระแก้ปีชงมาอีก1กล่องนะเพราะว่าเรามีโควต้าวันนี้เหลืออีกแค่500องค์สุดท้ายใครมาช้าก็อดเลยแต่ถ้ามาพรุ่งนี้มีไม่มีรับปากไม่ได้โยมมีไม่มีรับปากไม่ได้นะครับเพราะว่าทำน้อยไม่เยอะไม่กี่พันองค์โยมนะเพราะว่าทำให้เฉพาะปีใหม่ทุกเศษดาวเก็บขังเพื่อให้ผู้ที่มาชมได้เห็นชงจะบูชาไม่ชงก็บูชาได้โยมไม่บูชาก็เสริมสิริมงคลนะครับเสริมสิริมงคลยิ่งขึ้นบาทวันนี้เอาใครแลกปัจจัยสามเณรฟิลดูแลลูกนะอย่าลืมระฆังเงินระฆังทองชื่อเสียงโด่งดังก็ขึ้นวาวันนี้เรามาสร้างบุญให้แก่ตัววันนี้เรานำทรัพย์ตามที่เราจะพอทำได้มาแบ่งเป็นอริยทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาเจ้าหน้าที่ทุกนะอย่าลืมพระนะเอามาเลยนะโยมมาทยอยมาแล้วนะหมดแล้วหมดเลยอย่าไปประกาศเยอะไม่ดีนะเพราะมันหมดแล้วก็ไม่ดีต้องมาพรุ่งนี้อย่าพลาดโอกาสใครช้าก็อดไปเลยนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรานำทรัพย์มากลายเป็นอริยทรัพย์โยมเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวรพานโกสการามพระปรมาจารย์คุณรัตนโกสิทธิ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญไม่เคยทราบแล้วใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าเราจะได้กล่าวว่าที่เป็นพระพุทธาจารย์โตเข้าช่องไหนวะเนี่ยหรือว่าหนูไม่ได้แซงหน้าแม่ทั้งสองแล้วพอเลย
Thank you.